GWM ใช้เทคโนโลยีในการอัปเกรดการให้บริการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นล่าสุดเปิดตัวบริการที่ชื่อว่า GWM Smart Service วางระบบต่างๆโดยการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อให้การใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์บริการ GWM ทั่วประเทศนั้นมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับGWM Smart Service ถามว่าคำว่า Smart Service นี่คืออะไรมันคือการรวมทุกอย่างครับตั้งแต่ต้นไปจนจบลูกค้าของ GWM ทุกคนจะมีบัญชี GWM ครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้งานได้ซึ่งแอปพลิเคชันนั้นแหละจะรวบรวมทุกอย่างเอาไว้ในนั้นรวมถึงเรื่องของการขอใช้บริการด้วยยกตัวอย่างว่ารถของเราเนี่ยกำลังจะถึงช่วงเวลาที่จะต้องขอใช้บริการนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน GWM มานะครับเป็นป๊อปอัพมาแจ้งนะและหลังจากนั้นครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจเช็ครายละเอียดและส่งเรื่องบุ๊กเซอร์วิสหรือว่าขอรับการบริการได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับพอเราทำผ่านแอปเสร็จปุ๊บเรื่องที่เรารีเควสต์เขาจะถูกส่งมาที่ศูนย์บริการต่างๆที่เราไปเลือกเอาไว้ยกตัวอย่างที่เราเดินทางมาที่สาขา GWM Maverick Auto ที่รามคำแหงนะครับเราส่งเรื่องเข้ามานะครับแล้วก็ระบบเขาจะรู้เลยว่ารถทะเบียนอะไรต้องการที่จะเช็คระยะหรือว่าต้องการที่จะทำอะไรเขาจะได้ข้อมูลพอได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาจะทำการยืนยันว่าโอเคเราจองสล็อตไว้ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาเราก็จะเข้ามาใช้บริการที่นี่เลยและหลังจากนั้นครับพอเราขับรถเข้ามาที่ศูนย์บริการปุ๊บที่ด้านหน้าทางเข้านะครับเขาจะมีกล้องในการตรวจจับเพื่ออ่านทะเบียนรถตรงนี้นะครับทางศูนย์บริการจะทราบว่าลูกค้าได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์บริการแล้วนะครับเขาจะอ่านจากทะเบียนเลยพออ่านจากทะเบียนเสร็จปุ๊บนี่คือ Welcome Board นะครับ Welcome Board ตรงนี้จะแสดงอะไรถ้าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยหมายความว่าลูกค้าน่ะจองเซอร์วิสเข้ามาแล้วในวันนี้แต่ว่ายังไม่ได้เข้ามารับบริการแต่ถ้าคันไหนขับรถเข้ามาใช้บริการแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับและต่อไปครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำการพูดคุยกับเราและก็ให้รายละเอียดครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมี iPad ครับเพื่อมาบอกเล่ารายละเอียดต่างๆในการที่เราจะขอใช้บริการในรอบนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะใช้ระบบ paperless ไม่อยากจะใช้กระดาษนะฮะให้เปลืองทรัพยากรธรรมชาติเลยหันมาใช้ iPadแล้วก็นำข้อมูลต่างๆนั้นบันทึกไว้ในระบบข้อมูลตรงนี้นะครับจะลิงก์อยู่กับฐานข้อมูลของ GWM และก็พ่วงกับแอปพลิเคชัน GWM ของพวกเราด้วยดังนั้นหมายความว่าถ้าเราไปใช้บริการต่างๆทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในแอปพลิเคชันของเราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเก็บกระดาษนั้นเอาไว้นะครับพอเซ็นอะไรเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าวันนี้เรามาทำอะไรมีค่าใช้จ่ายตัวไหนที่ฟรีตัวไหนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราก็จะดูในเอกสารนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำการซ่อมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพาไปดูอีกอย่างนึงนะครับที่เพิ่มระดับความสมาร์ทตัวนี้เนี่ยจะเป็นทีวีนะครับเพื่อความโปร่งใส GWM ก็เลยทำระบบนี้ขึ้นมาเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับในขั้นตอนต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนนะครับมีบอกสถานะเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยเพื่อความอุ่นใจหรือถ้าหากว่าไม่ได้ดูผ่านหน้าจอเราสามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน GWM ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นแหละทำไงต่อเขาก็จะมีนี่ครับห้องพักสำหรับลูกค้ามีน้ำมีเครื่องดื่มมีกาแฟมีของว่างให้ได้พักนะฮะให้ได้ทานกันอยู่ในนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะมาในส่วนของการชำระค่าบริการถ้าหากว่าเซอร์วิสนั้นหรือว่าบริการนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมนะครับเราสามารถชำระเงินนะครับที่ตรงแคชเชียร์เนี่ยมาชำระที่นี่นะครับหรือเราจะกดชำระนี่เลยผ่านแอปพลิเคชัน GWM ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมาที่นี่ก็ได้มีออปชันให้ลูกค้าได้เลือกนะครับนี่แหละครับเป็นทั้งหมดทั้งมวลของทางฝั่ง GWM Smart Service ที่ทาง Great Wall Motor นั้นพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาคือรถมีความสมาร์ทแล้วนะครับมีความฉลาดของเขามีระบบช่วยขับขี่มีระบบการอัปเดตมีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆรถสมาร์ทการบริการก็ต้องสมาร์ทนะครับทุกอย่างเข้ามารวมกันทาง Great Wall Motor บอกว่าภายในสิ้นปี2566นี้นะครับศูนย์บริการ Great Wall Motor ทั่วประเทศไทยจะสามารถใช้บริการนี้ได้วันนี้เราพาทุกคนมานำร่องกันก่อนเพื่อมาดูว่า
หลักการทำงานของ GWM Smart Service เป็นอย่างไรหวังว่าทุกคนจะเห็นไอเดียหวังว่าทุกคนจะเห็นความตั้งใจของทาง Great Wall Motor ที่สร้างระบบดีๆให้กับลูกค้าในประเทศไทยนะครับคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ